ไม่ต้องลุ้นใบเฟิร์นตอบชัดเจดแค่เพื่อนร่วมงานเสียงเชียร์ไม่มีผลบันเทิงวันที่2พฤศจิกายน2567 11นาฬิกา47นาทีไม่ต้องลุ้นใบเฟิร์นตอบชัดเจดพิพัฒน์แค่เพื่อนร่วมงานเสียงเชียร์ไม่มีผลตอบเข็ดความรักไหมเคลียร์ดราม่าเอแคลร์ขนอาหารกลับบ้านนางเอกสุดฮอตใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษภัยบูลย์ที่เดินทางมาร่วมงานอิกิยี่อีฮอย TH 2025 TSPHERE Hall ชั้น5ศูนย์การค้า Emosphere หลังจากจบงานได้มาให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงกระแสละครทองประกายแสดและเรื่องแรงเชียร์จากแฟนคลับที่จับจิ้นกับเจดพิพัฒน์รวมถึงเรื่องของเอแคลร์จือปากที่ก่อนหน้านี้มีดราม่าว่าคนของกินกลับบ้านที่งานเลี้ยงวันเกิดใบเฟิร์นกระแสทองประกายแสดแรงมากดีใจค่ะตอนแรกกังวลอยู่เหมือนกันเช็คฟีดแบ็กดูตลอดเลยแฮปปี้มากแล้วเวลาเห็นคนมาเล่นคัฟเวอร์เป็นใยทองก็ดีใจแล้วบางทีก็จะมีโมโหเวลาตัวเองเราเป็นอะไรที่เขาไม่ชอบก็จะมีด่าบ้างชมบ้างส่วนต้นจบก็ค่อนข้างครบมีเรื่องพี่สีพี่แพทณปภาซึ่งพี่ๆเขาก็เล่นดีทุกคนก็แฮปปี้ค่ะพอเรื่องนี้มันดังเรื่องต่อไปจะกดดันไหมเฟิร์นก็ตั้งใจทุกเรื่องอยู่แล้วเนาะอย่างเรื่องต่อไปก็น่าจะประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะสำหรับเรื่องชิชาก็จะเปลี่ยนแนวบ้างแต่ทองประกายแสดก็กระแสจิ้นกับเจดพิพัฒน์มาแรงใช่เห็นค่ะแต่ก็ตอบเหมือนเจดเลยเพื่อนจริงๆพวกหนูไม่มีอะไรเลยนอกจากความสามารถทางการแสดงของเราสองคนจริงๆเฟิร์นแฮปปี้ในการทำงานกับเจดมากนะคะคือเขาเป็นคนทำการบ้านละเอียดมากเสียงเชียร์มีผลไหมไม่ค่ะไม่มีเลยหลังฉากมันก็หยุมหัวกันอยู่ค่ะก็มีโวยวายแล้วกลุ่มเราก็สนิทกันหมดทุกคนก็เฮฮาไม่มีอะไรเลยแต่เขาบอกว่าเราก็ตรงสป็อกเหมือนกันไม่เขาบอกว่าเฟิร์นตรงสป็อกทุกคนซึ่งทุกคนที่รู้จักใบจะบอกว่าใบไม่ตรงกับรูปลักษ์เลยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเพื่อนกันแบบนี้แหละค่ะยิ้มไม่ต้องลุ้นเป็นเพื่อนกันก็ดูพวกเราในความเป็นเพื่อนแบบนี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะขอบคุณแล้วสถานะหัวใจเราตอนนี้เป็นยังไงเฟิร์นมีความสุขดีเลยแฮปปี้ค่ะไม่มีแฟนค่ะคนมาจีบก็ไม่มีเลยพูดตรงๆว่าแฮปปี้กับชีวิตตัวเองช่วงนี้มากๆเลยไม่ได้รู้สึกว่าเราจำเป็นต้องมีใครหรือว่าต้องคุยกับใครเลยแต่จะโสดตลอดไปอันนี้ไม่รู้จริงๆแต่ว่าตอนนี้แฮปปี้จริงๆไม่ต้องมีใครก็ได้มีแค่นี้พอแล้วเราแฮปปี้กับการงานช่วงนี้เพื่อนครอบครัวมันพอดีมากๆเลยค่ะทุกคนอาจจะฟังแล้วแปลกจังเลยยอที่แฮปปี้กับชีวิตโสดแต่ว่ารักตัวเองแล้วมันมีความสุขมันไม่เจ็บกับอะไรเลยค่ะก็คิดว่าน่าจะโสดยาวเลยค่ะเราขอบคุณทุกอย่างที่เป็นชีวิตเรางานเราก็รักเพื่อนเราก็รักมีครอบครัวมีเพื่อนมีงานคือมันยินดีกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วคนเข้ามาก็ไม่มีเลยค่ะ DM ก็ไม่ได้เปิดอาจจะเป็นที่เราที่ไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากมีหรือต้องมีเราแฮปปี้กับชีวิตตรงนี้เลยไม่ได้จำเป็นค่ะแต่มีหมอดูทักว่ารักครั้งต่อไปจะดีมากคือไม่ถึงกับเชื่อหรือไม่เชื่อคือถ้าเรารู้ไว้ว่าเขาทำนายแบบนี้แต่ใจเรารู้ว่าต้องการชีวิตแบบไหนเราก็จะเลือกสิ่งที่เราต้องการเองแต่ตอนนี้ยังแฮปปี้กับงานกับชีวิตตัวเองมากๆค่ะเราเข็ดกับความรักไหมไม่เข็ดเลยค่ะแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้
ผู้จัดการมีช่วยสกรีนไหมตัวมันเองยังเอาตัวไม่รอดเลยค่ะวันเกิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเป็นวันเกิดที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมาเลยคือนางชอบหลอกคนอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ผู้จัดการกับเพื่อนจัดงานวันเกิดใหญ่มากเราไม่เคยมีงานวันเกิดใหญ่โตขนาดนี้มาก่อนแล้วก็หลอกเนียนซ้อนแผนไปมาแล้วก็สนุกมากพี่จะนงพนีมาให้แบบไม่เก็บเงินด้วยแล้วก็ล็อกให้เฟิร์นวันที่30กันยายนปีหน้าแล้วด้วยน่ารักมากตอนโดนเซอร์ไพรส์ก็ว้าวเลยมันเขินนะไหนบอกมาทำงานมีของขวัญให้ตัวเองไหมไม่มีเลยค่ะแค่มีเพื่อนมีทุกอย่างเฟิร์นว่าก็เป็นวันเกิดที่มีความสุขสุดๆแล้วค่ะแล้วเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็ให้เป็นกล่องจุ่มซึ่งก็น่ารักลุ้นๆดราม่าไก่ฉีกเอแคลร์หอบกลับบ้านเพียบจริงไหมคือว่ามันไม่มีอะไรเลยนะโดยส่วนตัวเฟิร์นก็ไม่ได้คิดว่าดราม่ามันจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำด้วยความที่เราไม่ได้เป็นคนเตรียมมาโดนเซอร์ไพรส์ก็จะมารู้ว่าอ๋อมีการสั่งอาหารมากันจริงๆกินหมดหรือมีคนเอากลับก็เป็นเรื่องที่แฮปปี้ให้ได้กินอิ่มดีกว่าเหลือทิ้งได้คุยกับเขาไหมคุยเรื่องยอดวิวรายการว่ามันพุ่งมากแฮปปี้แต่ว่าเรื่องนี้เฟิร์นไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อะไรค่ะคือไม่ได้ซีเรียสเข้าใจว่ามันแล้วแต่คนมองได้แต่คือด้วยความที่เราไม่รู้หรอกว่าของมันอะไรยังไงบ้างเพราะเห็นทุกคนกินกันตลอดเวลาเค้กอะไรก็หมดทุกอย่างเลยนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจแรงงานไทยดับ4รายบาดเจ็บ1เหตุจรวดถล่มอิสราเอลการเมืองวันที่1พฤศจิกายน2567 18:09 นนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจสุดซึ้งหลังรับรายงานแรงงานไทยเสียชีวิต4รายบาดเจ็บ1รายจากเหตุการณ์ตอนเหนือของอิสราเอลใกล้ชายแดนเลบานอนเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2567นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความว่าเมื่อคืนนี้วันที่31ตุลาคมได้รับรายงานจากนายมาริตเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศว่าแรงงานชาวไทยเสียชีวิต4คนและได้รับบาดเจ็บ1คนจากจรวดที่ยิงมาทางตอนเหนือของอิสราเอลใกล้ชายแดนเลบานอนซึ่งขณะนี้สถานทูตไทยในเทลอาวีฟกำลังติดต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวของผู้สูญเสียครั้งนี้ด้วยค่ะ I am deeply saddened to have received a report from FM Maris last night that four Thai were killed and one was injured as a result of rocket fire.In northern Israel near the border with Lebanon yesterday. Our embassy in Tel Aviv is contacting the families of the deceased, to whom I send my deepest condolence for their irreparable loss. ก่อต่อแจ้งญาติ4คนไทยเส้นจรวดฮิซบอลลาห์เร่งประสานงานยิวส่งศพกลับบ้านอิงฟ้าลั่นไม่ผิด8คิดจะเป็นที่1หลินมาลินทิ้งบอมขอไม่พูดเรื่องนิสัยบันเทิงวันที่2พฤศจิกายน2567 12:23 อิงฟ้าลั่นไม่ผิดที่คิดจะเป็นที่1กรณี8มิสแกรนด์เมียนมาสลามงหลินมาลินทิ้งบอมขอไม่พูดเรื่องนิสัยเขาอาจเปลี่ยนยังคงมีเรื่องวีรกรรมต่างๆของ8มิสแกรนด์เมียนมาผุดออกมาเรื่อยๆ
ล่าสุดได้เจอตัวแม่แห่งเวทีมิสแกรนด์อิงฟ้าวราหะและหลินมาลินชระอนันต์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ที่มาร่วมงานอิกิยี่อีฮอย TH 2025ผู้สื่อข่าวจึงได้สัมภาษณ์ทั้งคู่ถึงประเด็นดราม่าของแต่มิสแกรนด์เมียนมาในมุมของทั้งคู่ว่าเป็นยังไงบ้างอิงฟ้าจริงๆตอนภาพเหตุการณ์ที่เห็นคิดว่าทำไมหลินไม่อยู่ตรงโน้นตอนช่วงที่เขาถอดจะได้ให้หลินหยิบต่อไปเลยจริงๆทุกคนก็นอยหมดเพราะในช่วงเก็บตัววันไฟนอลยังมีลิสต์ของเขาอยู่1ใน3ตอนนั้นหนูอยู่ฮ่องกงคุยไลน์กับบอสอยู่ว่า1ใน3คนนี่แน่นอนแต่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็มองว่าความที่น้องเขาอายุยังเด็กวุฒิภาวะต่างๆรวมถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดณตอนนั้นมันทำให้เขาเป็นอุปทานไปพร้อมๆกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นยอมรับว่าทั้งเราและองค์กรก็แอบนอนเหมือนกันเพราะปีที่แล้วเขาได้รองหนึ่งไปแล้วปีนี้ได้ที่3ด้วยประเทศไทยเรายังไม่ไปถึงตรงนั้นเลยโอกาสที่จะเข้าติดกันตำแหน่งทุกตำแหน่งมันมีคุณค่าอยู่แล้วแต่มันไม่ได้การันตีเรื่องของรายการและชื่อเสียงสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ว่าพอเราประกวดเสร็จไปแต่ละคนจะเอาไปต่อยอดยังไงอย่างตัวน้องเองได้ที่3สามารถต่อยอดได้เยอะแล้วมงกุฎมันมีค่ามากเชื่อว่า70ประเทศที่เหลือทุกคนอยากมายืนอยู่ตรงนั้นหมดยอมรับว่าแอบเสียใจแต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องมูฟออนต่อไปตอนนี้ทุกคนแฮปปี้ดีค่ะเขาบอกว่าเขามาเพื่อเป็นที่หนึ่งเท่านั้นอิงฟ้าจริงๆไม่แปลกทุกคนมาอยากได้ที่หนึ่งอยู่แล้วทุกคนมีความคาดหวังของประชากรในแต่ละประเทศอยู่แล้วแต่สุดท้ายมันต้องมีน้ำใจนักกีฬาด้วยเราต้องยอมรับในการเก็บตัวเรารู้อยู่แล้วว่าใครควรจะได้ไปต่อใครควรได้ตำแหน่งนี้ใครควรอยู่กับตรงไหนสุดท้ายอยากให้ชนะใจตัวเองมันจะได้พอใจกับสิ่งที่เรามีที่เราได้และพอใจกับโอกาสที่ผู้ใหญ่มอบให้ด้วยเราได้สัมผัสกับเขาตอนไม่ได้อยู่บนเวทีบ้างไหมว่านิสัยเขาเป็นยังไงอิงฟ้าจริงๆหนูได้เจอน้องก่อนเพราะตอนที่เราเปิดตัวภาพยนตร์วิมานหนามน้องกับเอ็นดีก็ยังมาน่ารักทั้งคู่เขาอยู่เป็นในการทำงานเหมือนมาดูวิแววในการทำงานก่อนแต่พอเจอสิ่งที่เกิดขึ้นก็แอบตกใจเหมือนกันหลินอยู่ห้องเดียวกับเขาเป็นยังไงบ้างหลินหนูไม่ได้อยากจะเจาะเรื่องนิสัยของเขาเพราะหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการประกวดสักเท่าไหร่เพราะการประกวดอยู่บนเวทีทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าภาพที่ทุกคนเห็นและสิ่งที่ผู้ใหญ่หลายๆคนตัดสินใจว่าน้องเขาเหมาะสมกับจุดไหนเป็นภาพที่ทุกคนเห็นพร้อมกันมากกว่าเลยไม่อยากพูดถึงเรื่องนิสัยส่วนตัวเพราะน้องเขาค่อนข้างแยกแยะได้กับการประกวดนางงามเขามีความเป็นตัวของตัวเองบ้างไหมหรือต้องฟังคนอื่นหลินอันนี้หลินไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าเรื่องการประกวดก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องแล้วก็ทีมเป็นหลักค่ะเขาอยู่ที่ห้องตลอดไหมก็อยู่ค่ะซีนกราบชุดหลังเวทีเราอยู่ไหมหลินเอาจริงๆหนูหนักใจมากเลยที่ต้องตอบเรื่องนี้หนูแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวน้องและทีมเลือกที่จะทำคงเป็นการตัดสินใจที่ถูกของทีมเขาแล้วเราเลยไม่สามารถพูดได้ว่าสิ่งที่เขาทำมันยังไงถ้าหนูพูดไปภาพลักษณ์น้องเขาอาจจะเปลี่ยนไปอีกหัวเราะแต่หนูเชื่อว่าการตัดสินใจของทีมเขามองว่าถูกแล้ว